รีวิวเวฟร้อยหน่อยครับดาริงดาริงดาริงทำอะไรคะดาริงไหว้ทำไมดาริงดาริงไหว้ทำไมดาริงทำอะไรอยู่คะดาริงไหว้ทำไมดาริงชุดดาริงนี่เหมือนพัมอุ้ยดาริงดาริงชุดตาแซลมอนค่ะดาริงดาริงดาริงจะทำอะไรคะเขาถามบอกว่านะให้รีวิวเวฟร้อยหน่อยอุ้ยดาริงแล้วทำไมเป็น125ไอนะคะอันเนี้ยทำไมเป็น125ไอไงแต่ที่จริงแล้วเป็นเวฟร้อยไงเวฟร้อยนะคะอันนี้เป็นเวฟร้อยนะคะเวฟร้อยแต่ติดสติกเกอร์เวฟ125ไอนะคะเท่าไหร่นะคะเฟรมดาริง200 200คุณพระเราขาวขวดใหญ่เราขาวขวดใหญ่โห แล้วเครื่องนะคะดาริงเดิมๆไม่สีม่วงที่เดิมเดิมๆเป็นสีม่วงสีนี้ใช่ไหมคะดาริงอ๋อเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับยังเครื่องเดิมอยู่นะคะถ้าใครอยากให้ทำอยากให้ทำใช่ไหมคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาว่าลูกอะไรดีเว็บร้อยลูกอะไรดีเหมาะกับลูกอะไรดีเว็บร้อยเหมาะกับลูกอะไรนะคะไม่ใช่ลูกกระปุกนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะดาริงตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยใช่ไหมคะตั้งเลยเล่นค้างนิดหน่อยครับฝุ่นมันไปจับไอ้สายคันเร่งตกใจหมดคันริ้งตอนลูกชักครับฝุ่นค้างนิดหน่อยนะคะอ้อไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับเติมๆแค่เปลี่ยนเฟรมเท่านั้นโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ